ิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดช่วยคุ้มครองให้เมืองปลอดภัยด้วยเถิดเจ้าค่ะและช่วยดลจิตดลใจคุณพระให้เชื่อด้วยเถิดว่าเมืองเป็นลูกของท่านเพราะถ้าท่านไม่เชื่อลูกจะเอาชีวิตของลูกเป็นเครื่องพิสูจน คิดดีแล้วถ้าคุณพระไม่เชื่อว่าเมืองเป็นลูกของท่านฉันก็จะกรีดคอตายต่อหน้าท่านเพื่อพิสูจน์ว่าฉันพูดความจริงพี่มิ้งจ๊ะถ้าฉันไม่อยู่แล้วฉันฝากลูกของฉันด้วยนะจ๊ะพี่ถ้าอย่างนั้นข้าจะไปกับเองด้วยพี่มิ้งงั้นเรารีบไปกันเถอะจ้ะข้าจะไปบอกความจริงคุณพระข้าจะไปช่วยเองเมืองเองเองอยู่ที่นี่เหรอพี่มิ้งพี่จะทำแบบนี้ไม่ได้นะพี่ทำเพื่อฉันกับลูกมามากพอแล้วเองเมืองมันก็ลูกข้าเหมือนกันเองลืมไปแล้วดิว่าเองยกให้มันเป็นลูกข้าแล้วข้าก็สาบานเอาไว้ว่าข้าจะปกป้องเองกับลูกแล้วถ้าข้าปล่อยเองไปตายเท่ากับว่าข้าผิดคำสาบานพี่มิ้ง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 พ่อจะไปไหนจ๊ะพ่อจะไปช่วยเองมั้งเอาแม่ออกไปนะลูกอย่าให้แม่ออกมาเดี๋ยวก่อนพ่อทำไมล่ะจ๊ะไม่ต้องถามเชื่อพ่อซะอย่าให้แม่ออกมาเด็ดขาดพ่อเองอยู่ที่นี่จริงๆด้วยหยุดตรงนี้นะพาข้าไปหาพ่อแม่ของเองไปThank you.
ปิดประตูเปิดฉันไม่อยู่หรอกจ้าคนในรูปนี้ไหมว่าก็ไม่รู้หรอกนะหรือต้องรอถามไอเฮียแต่ตรงนี้ไอเฮียอีไม่อยู่โทษเท่าแกเนี้ยดูดีๆสิคุ้นบ้างไหมนี่ว่าก็เพิ่งมารู้ลงเต็มวังนี้เองพวกหรือก็ขึ้นไปรู้เองก็แล้วกันเ
ลูกเองตายคราวนี้แหละขอรับเราต้องเจอนางมะลิแน่ๆไม่มีคงอยู่อ่ะคุณพระขอรับกระผมว่าเราลองไปดูที่อื่นก่อนดีไหมขอรับสักประเดี๋ยวค่อยกลับมาที่นี่ใหม่ไอ้เทอมบอกอันมาดิขอรับเท่าแก่นี้ลือไปตามหัวลือมานะเดี๋ยวอ้วนจะกลับมาถามว่าเคยเจอพวกมริไหมไล่เดี๋ยวอ้วนจะไปตามให้นะWe'll be right back.
ใครนะน้ำมิ่งน้ำมาที่นี่ได้อย่างไรจ๊ะน้ำมาของคุณพระน้ำมีเรื่องต้องเรียนท่านเรื่องอะไรจ๊ะนะเรื่องความลับเมื่อ18ปีก่อนไหวไหมลูกไหวจ้ะอะไรกันวะคนตั้งเยอะตั้งแยะช่วยกันขนาดนี้ทำไมหาไม่เจอไอ้เทิงว่าอย่างไรหาจนทั่วแล้วไม่เจอพวกมะลิเลยขอรับกับผมว่านี่มันก็เย็นแล้วคุณพระกลับไปรอที่เรือนก่อนดีกว่าขอรับให้ไอ้บ่าวพวกนี้มันหากันต่ออย่างไรเสียวันนี้ต้องเจอพวกมะลิแน่ขอรับที่ทำขอได้โปรดประทานพรให้ข้าด้วยขอให้สวรรค์และนรกเปิดทางให้ข้าด้วยข้าได้พบกับผลทางแห่งการแก้แค้นอีกหนึ่งชมนาศโอ้ยสยุด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 นางมะลิคุณเอื้องไม่นึกเลยว่าอีชมพนาทมันจะเจ้าเล่ห์แสนกลเอาลูกชายของเองไปเลี้ยงแทนลูกสาวของมันที่ข้ารักพาตัวมาแล้วตอนนี้ลูกสาวของคุณชมมันยังไม่ตายข้าจะคืนลูกให้มันเร็วๆนี้แหละก็หลงคิดว่าคุณชมเป็นคนใจดีมีเมตตากว่าบ่าวจะรู้ว่าสิ่งที่คุณเอื้องเตือนบ่าวเป็นความจริงก็สายเสียแล้วจิ้งจอกเจ้าเล่ห์อีชมมันนาด
ขนาดคุณพี่ยังจับไม่ได้ไล่ไม่ทันตอนนี้พี่มิ่งกำลังเดินทางไปพบคุณพระป่าตั้งใจจะบอกความจริงกับคุณพระทั้งหมดความผิดของคุณชมกำลังจะถูกเปิดเผยนี่ป่าก็กำลังจะไปหาคุณพระเจ้าค่ะข้ากำลังอับจนหนทางมาขอพรจากเทพเจ้าขอให้พบหนทางแก้แค้นอิชมนาถแล้วจู่ๆเองก็โผล่มาอริของอิชมด่าหน้ากันออกมาพร้อมกันแบบนี้เห็นที่ชะตาของมันคงจะถึงคาดน้ำมิ่งพ่อของแม่สายหยุดคนรักของพี่เองจะไหว้จ้ะพี่สุพี่สุเห็นคุณแม่หรือเปล่าครับเทพมีเรื่องจะเรียนถามคุณแม่น้ำมิ่งจ้ะถ้าเรื่องที่น้ำมิ่งจะมาเรียนคุณพ่อเกี่ยวกับเรื่องที่คุณแม่ไปทำร้ายน้ำมิ่งกับน้ำมะลิแล้วก็ฉันขออโหสิกรรมแทนคุณแม่ฉันด้วยน้ำมิ่งจ้ะพอจะมีทางไหนไหมที่ฉันจะชดใช้ความผิดแทนคุณแม่ของฉันคุณสุขไม่จำเป็นต้องชดใช้ความผิดแทนคุณชมหรอกครับเพราะสิ่งที่คุณชมทำ
คุณสุขก็เป็นหนึ่งในผู้รับเคราะห์เหมือนกันมันจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรนะมิ่งเอาไว้คุณพระท่านมาแล้วคุณสุขจะได้รู้ทุกอย่างเรียบร้อยขอรับชมเจอไอ้มิ่งไหมคุณชมไม่อยู่เจ้าค่ะไม่รู้ว่าออกไปไหนตั้งแต่เช้าคุณพ่อเองก็ออกมาหาข้าจนได้ข้าตามหาพวกเองแทบพลิกแผ่นดินแล้วมะลิล่ะไม่ได้มาดูเลยบ่าวไม่เห็นมาเองขอรับเพราะบ่าวรู้ว่าในเรือนนี้อันตรายแค่ไหนเองเมืองอยู่ที่ไหนขอรับคุณพระจะทำอะไรเมืองไม่ได้เด็ดขาดนะขอรับถ้าไม่เช่นนั้นคุณพระจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตหมายความว่าอย่างไรข้ากับไอ้เมืองไม่เกี่ยวข้องกันอย่างไรวันนี้คุณพระจะได้รู้เรื่องทุกอย่างของเมื่อ18ปีก่อนทั้งหมดแต่บ่าวขอเห็นหน้าไอ้เมืองก่อนข้าไม่เคยจะคิดค่ายเมืองทั้งหมดเป็นแผนหลอกล่อให้พวกเองออกมาข้าจะได้สืบถามความจริงไอ้มิงเองเล่ามาเถอะว่าความลับทั้งหมดมันคืออะไรไว้เมืองปลอดภัยดีแล้วบ่าวจะพูดทุกอย่างไม่ดีมาที่นี่อย่างไรมึงเป็นอย่างไรบ้างคุณพ่อกับคุณลุงไม่ได้ทำอะไรเมืองใช่ไหมจะไม่เป็นไรจ้ะงั้นเรารีบหนีกันเถอะถ้าเมืองอยู่ต่อมึงต้องตายแน่ๆแม่เดือนแม่เดือนแอบตามพ่อมาใช่ไหมแล้วนี่จะพามันไปไหนถ้าคุณพ่อจะฆ่าเมืองลูกยอมไม่ได้
่แล้วผู้ชายพาหนีคราวนี้ลูกจะพาผู้ชายหนีพ่อบอกลูกแล้วใช่ไหมเรื่องนี้ลูกอย่ายุ่งแม่ยุ่งได้อย่างไรเจ้าคะที่เมืองโดนจับที่เมืองต้องทำผิดก็พอลูกแม่คุณพ่อจะฆ่าเมืองก็ฆ่าลูกด้วยแหละเจ้าค่ะแม่เดนลูกพูดจริงนะเจ้าค่ะถ้าคุณพ่อทำอะไรเมืองลูกจะฆ่าตัวตายแม่เดนแม่เดนแม่เดนอย่าแม่อย่าแม่ลูกพูดจริงนะเจ้าคะอย่านะแม่เดือนแม่เดือนไปแม่เดือนแม่เดือนแม่เดือนปล่อยคุณลูกแม่เดือนปล่อยแม่เดือนอย่าแม่เดือนปล่อยปล่อยแม่เดือนแม่เดือนอย่าทำแบบนี้นะแม่เดือนเข้าใจไหมแม่เดือนปล่อยให้คนอย่างฉันตายยังจะดีซะกว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นความผิดของฉันเองคุณหลวงพาแม่เดือนกลับไปซะแล้วอย่าลงโทษแม่เดือนถ้าจะฆ่าก็ฆ่าฉันเถอะจ้ะไม่ไม่ฉันไม่ยอมเมืองฉันไม่ยอมเจ้าพ่อคุณพ่อคุณสุขมาขอรับคุณหลวงคุณพ่อให้มารับตัวเมืองขอรับถ้าจะฆ่าฉันก็ฆ่าเสียที่นี่ไม่มึงไม่ใช่อย่างนั้นน้ำมิ่งอยู่ที่เรือนฉันป่าต้องขอบพระคุณคุณเอื้องมากเลยนะเจ้าคะที่ช่วยสายหยุดเอาไว้ไม่เป็นไรข้าจำได้ว่าเองเคยมีน้ำใจกับข้าบ่าวกำลังจะไปหาพี่มิ่งที่เรียนคุณพระบ่าวตัดสินใจที่จะบอกความจริงกับคุณพระทุกอย่างคุณชมเคยรังแกคุณเอื้องเอาไว้คุณเอื้องไปกับบ่าวไหมเจ้าคะเองมีวิธีของเองข้าก็มีวิธีของข้าพวกเองเ
าตัวมะลิกับลูกสาวไปส่งที่เรือนคุณพระธรรมรงค์นคราคุ้มกันอย่าให้เป็นอะไรเด็ดขาดครับคนเลวกำลังจะได้รับกรรมความยุติธรรมกำลังจะเกิดข้าขออวยพรให้เองเปิดโปงอีหนึ่งชมนาถสำเร็จไปได้ละถึงเวลาที่ข้าจะสะสางความแค้นเสียทีเอ็งพร้อมไหมเพ็งพร้อมขอรับชวนชมนี่หล่อนตกใจหรือเจ้าคะที่รู้ชวนชมยังไม่ตายใจเย็นๆก่อนนะแม่ชวนชมคือเรื่องวันนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจความจริงวันนั้นฉันไม่ได้อยากจะทำร้ายหล่อนแต่ฉันมีความจำเป็นฉันไม่ต้องกลัวหรอกทุกค่ะชวนชมจะยังไม่ทำอะไรคุณหญิงดอกเพราะชวนชมมีเรื่องอยากจะสอบถามเรื่องอะไรเรื่องพ่อแม่ที่แท้จริงของชวนชมฉันจะไปรู้จักพ่อแม่ของหล่อนได้อย่างไรรู้สิเจ้าคะก็เพราะว่าคุณแม่เหมือนฟางก็คือThank you.
ใจอยู่จ้ะมาทำไมสายหยุดแล้วนี่สายหยุดเป็นไงคุณชมไปหาพวกเราที่โรงเตี๊ยมแม่ชมนี่หรือแม่ชมไปทำอะไรคุณชมจะฆ่าพวกบ่าวเจ้าค่ะอะไรนะแม่คุณน่าจะฆ่าแม่อีกแล้วหรือเมืองพวกเองเห็นแล้วนะว่าไอ้เมืองปลอดภัยดีทั้งหมดมันเป็นแผนของข้าหลอกให้พวกเองออกมาจะได้สืบถามความจริงมากันพร้อมหน้าพอดีแล้วความลับทั้งหมดมันคืออะไรมิ้งเอ็งพูดมาตลอด18ปีที่บ่าวอยู่กับมะลิมะลิมันก็ยังรักและซื่อสัตย์ต่อคุณพระเพียงคนเดียวบ่าวกับมะลิไม่เคยมีความสัมพันธ์กันเลยแม้แต่น้อยเอ็งหมายความว่าอย่างไรไม่มีความสัมพันธ์แล้วเด็ก2คนนี่ลูกเป็นลูกบุญธรรมของบ่าวเจ้าค่ะแม่ว่าไงนะจ๊ะสายหยุดเป็นลูกของพี่สายเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อบ่าวตอนนั้นพี่สายให้บ่าวและพี่มิ่งติดเรือไปอยุธยาระหว่างทางพี่สายเจ็บท้องจะคลอดสายหยุดแต่พี่สายโชคร้ายพอคลอดสายหยุดแล้วพี่สายก็สิ้นใจพี่สายเป็นผู้มีพระคุณต่อบ่าวและพี่มิ่งบ่าวจึงตั้งใจจะเลี้ยงสายหยุดให้เหมือนลูกคนหนึ่งเจ้าค่ะหยุดไม่ใช่ลูกของพ่อกับแม่แล้วฉันล่ะ
เมื่อ18ปีก่อนคุณชมใช้แมงผีมากับบ่าวกับมะลิให้ขยับตัวไม่ได้แล้วใส่ร้ายว่าเป็นชู้กันจนถูกไล่ออกจากเรือนบ่าวกับมะลิแล้วก็ประพิษก็เดินโซซัดโซเซไปพักที่หลังวัดแล้ววันนั้นเองบ่าวถึงได้รู้ว่ามะลิมีลูกคุณพระติดท้องไปด้วยพวกบ่าวพักอยู่ที่หลังวัดจนมะลิมันใกล้คลอดไม่นึกเลยว่าคุณชมมันจะรู้ว่ามะลิมันตั้งท้องพอถึงวันที่มะลิมันคลอดลูกให้คุณพระคุณชมให้นางอีไปเผาเรือนพวกเบาหวังจะฆ่าให้ตายกันทั้งหมดแต่โชคดีที่บ่าวช่วยลูกมะลิออกมาได้หมายความว่าเด็กที่บ่าวช่วยออกมาจากกองไฟวันนั้นก็คืออีกเมืองไอ้เมืองเป็นลูกของคุณพระกับมะลิฉันไม่ใช่ลูกของคุณพระเมืองลูกเมืองฟังแม่นะลูกคุณพระเป็นพ่อบังเกิดกล้าของลูกเมืองจำได้ไหมที่แม่โกรธเมืองทุกครั้งที่เมืองด่าว่าพวกคุณนางเธอเท่าแล้วคุณพระพ่อแม่ไม่อยากให้เมืองเป็นลูกอกตัญญูแม้แต่ชื่อของเมืองแม่ก็ตั้งตามชื่อคุณพระพ่อของลูกตำแหน่งของคุณพระคือทำนงนักราแปลว่าผู้รักษาเมืองแม่อยากให้บารมีของพ่อปกปักรักษาลูกเรื่อง
ีไม่เคยพบหน้ากันเลยไม่ใช่เวลาน้อยสุขเกี่ยวข้องกันวันที่มารีมันคลอดลูกไม่ได้มีไอ้เมืองคนเดียวมลิได้ลูกแฝดขอรับลูกแฝดขอรับเป็นผู้ชายทั้งคู่วันที่นางอีมันเผาเรือนพวกมาบ่าวช่วยแฝดคนน้องออกมาได้แต่แฝดคนพี่ติดอยู่กับประพิษในกองไฟตอนแรกบ่าวคิดว่าเขาตายไปพร้อมกับประพิษแต่ความจริงแล้วประพิษโยนเขาออกมาจากกองไฟได้แล้วโชคดีที่หลวงตาเก็บเข้าไปขอรับวันนั้นเหมือนฟ้าดินกันแกล้งพี่อีเล่าว่าคุณชมก็คลอดลูกคุณคละในวันเดียวกันแต่ลูกคุณคละถูกขโมยไปพี่อีตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจึงไปขอเด็กผู้ชายจากหลวงตามาเลี้ยงแทนเด็กผู้ชายคนนั้นก็คือคุณสุข
ลูกแม่คุณแม่เชื่อเลยว่าจะมีวันนี้สุขลงแม่แมมีนาแม่ชมที่ไม่เคยใหญ่ดีพอสุดเลยตลอด18ปีบ่าวต้องทนเห็นมาเรื่อยทุกข์และทมใจโดนใส่ร้ายต้องพัดพาดจากลูกแล้วพอได้เจอกันอีกคุณชมก็ไม่คิดละเว้นยังตามฆ่ายังตามล้างตามผ่านมาเลยกับลูกจิตใจเอาไม่เห็นผิดมนุษย์เรื่องราวเลวร้ายทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นก็เป็นเพราะคุณชมมันเลือกแล้วตรงเธอเท่านั้น